ับก็จะมาสอนเรื่องการโพสต์ค่าขึ้นไปฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อไปบันทึก SQL database อะไรก็ตามที่ต้องการนะครับขั้นตอนเป็นยังไงบ้างขั้นตอนแรกก็คือเราต้องมีตัว API ในการไปรับค่าก่อนซึ่งผมสร้างไฟล์มา1ไฟล์นะครับในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ชื่อว่า API post ซึ่งในไฟล์ API post เนี่ยผมก็บอกว่าถ้าไม่มีค่า post มาให้บอกว่าไม่มี data postนั่นหมายความว่ามันรับค่าจากการโพสต์จากฟอร์มเท่านั้นนะครับโอเคอันนี้ยังไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมาดูที่ตัว Abstractor ก่อนนะฮะซึ่งบางคนบอกว่าเอ้ยถ้าเขาใช้ local host ล่ะส่งได้ไหมสำหรับผมที่ลองใช้ดูนะฮะที่ใช้เป็น local host app serve บนเครื่องอ่ะมันเทสไม่ได้นะฮะอาจจะมีวิธีแต่ผมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าปกติการทำแอปพลิเคชันจริงๆเนี่ยก็ต้องมีฝั่งเซิร์ฟเวอร์ซึ่งจะต้องออนไลน์อยู่แล้วผมก็เลยจะใช้วิธีการอัพขึ้นเซิร์ฟเวอร์จริงตลอดนะฮะเพื่อมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่อง IP หรืออะไรสักอย่างนึงแหละโอเคเอาเป็นว่าในคลิปที่2เนี่ยก็คือเป็นการโพสต์ข้อมูลไปที่ Data Online จริงเลยนะครับซึ่ง URL นี้ก็เข้าจากตัวของโดเมนที่เป็นออนไลน์ส่วนตัวของผมเองนะฮะโอเคมาดูในส่วน Abstractor กันผมขออนุญาตปิดหมดนี้นะฮะผมก็สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาเป็นเพจ05.js ก็ต้องสร้างเพจ05 XML ขึ้นมาเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันผมจะก๊อปจากหน้า2มาแล้วกันใส่เปิ้งบอกว่าเพจนี้คือเพจ5แล้วผมก็ลบไปตัว section 3ออกไป20สูงไป90เอาล่ะไอ้ปุ่มนี้ลบไปก่อนเซฟแล้วค่อยกลับมาที่หน้า index เพื่อบอกว่าเฮ้ยมันมีหน้า5เกิดขึ้นนะเราถูกสร้างแล้วก็ต้องมาเพิ่มตรงนี้ใส่เพจที่5เปิดหน้า5ขึ้นมาในคอนเทนต์แล้วก็อย่าลืมใส่ตัว view ด้วยเพราะว่าไม่งั้นมันไม่มีปุ่มแสดงผลนะฮะโอเคหน้า5มาแล้วเอ๊ะเพจ4อ้อโอเคตรงนี้ ID เนี่ยเป็น5ตัวไซส์ของปุ่มนะฮะผมต้องเปลี่ยนได้ไม่เพิ่มได้เป็น5โอเคโอเคเรียบร้อยทวนเปิดเพจ5เพจ5ขึ้นมาแต่ส่วนเพจ5นี่ผมก็ต้องทำการเหมือนเพจ2เลยต้องใส่ตัวลาเบลนี้ด้วยไม่งั้นไซส์มันจะเพี้ยนโอเคเพจ5มาแล้วคราวนี้เนี่ยก็จะมีการสร้าง input ขึ้นมาเพื่อ submit ค่าขึ้นไปนะครับในส่วนนี้ผมก็จะทำการผมขอเปลี่ยนเป็น vertical ก่อนเพราะว่าเราต้องการเป็นบรรทัดลงต่อลงมาเรื่อยๆนะฮะผมจะสร้าง view ขึ้นมาก่อนหนึ่ง view แล้วกันโดยที่ view นี้มีความกว้าง 100%สูง 30% Background Color White โอเคผมว่าอย่าไปหน่อยเอาสัก10 15ก็พอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ input ทั้งหมดนะฮะที่ผมจะลองใส่ลงไปผมจะใส่กรอบให้มันก่อน
สร้างวิวซึ่งความกว้างเนี่ยผมเอา 90% สูง 90% Background Color ไม่ต้องใส่ผมจะใส่ตัว Border Color Black Border Radius 5แล้วก็ตัวหนึ่งลืม border width 5โอเคแล้วได้ช่องละเหลือการใส่ input ลงมาในนี้นะฮะถ้ามันสูงไปสูงไปหน่อยนะฮะเราก็ลดขนาดที่ตรงนี้ได้เลยลดสัก10แล้วกันเหลือ10พอมันใหญ่ไปหน่อยโอเคผมก็ใส่ตัวของ text field นะครับขึ้นมาผมตั้งชื่อ ID ว่า title แล้วกันโดยที่ตัวของ text field เนี่ยผมก็จะเซตให้สีของ text field เป็น black แล้วก็ความกว้าง 100% เลยความสูง 100% เลยโอเคนะฮะจะเห็นว่ามีช่องเกาะนี่คือเต็มเลยนะฮะซึ่งมันจะชิดขอบเห็นไหมฮะมันชิดขอบซ้ายขวาแล้วก็ให้ความกว้างลดลงมาหน่อยก็ได้สัก90ถ้า90น้อยไปก็เพิ่มก็ได้นะฮะสัก95สูง95แล้วกันจะได้เห็นขอบข้างล่างเนี่ยของ input มันจะมีเส้นเล็กๆนะฮะเส้นบางๆอยู่โอเคน่าจะกำลังดีละแล้วก็บรรทัดต่อไปนะครับผมก๊อปว่างกันแล้วกันเพราะมันอยู่ในสเกลเดียวกันผมจะทำเป็นปุ่มนะฮะโกรธโคตรแล้วกันแต่เติมเป็นชื่อของปุ่มนะฮะเซนโอเคนะฮะแต่ว่าตัวอักษรเล็กไปหน่อยวิธีการเปลี่ยนตัวอักษรก็เหมือนกันเลยนะฮะเหมือนในวิธีทำไอตัวฟอนต์นี้เลยไม่ต่างกันความสูง3เหมือนเดิมแล้วดูกันนะฮะว่ามันจะใหญ่ขึ้นจริงไหมโอเคตอนนี้ก็พร้อมที่จะกดเราไปที่เซิร์ฟเวอร์แล้วนะฮะคราวนี้เนี่ยสเต็ปในการส่งมันขึ้นไปที่เซิร์ฟเวอร์ทำยังไงผมไม่ใส่คำสั่ง on click บอกว่าเออเนี่ยถ้ามันคลิกนะให้ go to server ตั้งชื่อเซิร์ฟเวอร์เลยนะฮะตั้งชื่อฟังก์ชันในการไปที่เซิร์ฟเวอร์นะฮะ go to serverดูซิว่าปุ่มกดเนี่ยมันทำงานจริงหรือเปล่านะฮะลองเทสดูโอเคทำงานจริงคราวนี้เนี่ยมันจะมีการส่งค่าขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์ซึ่งก่อนหน้าเนี่ยเราก็ได้คุยกับเซิร์ฟเวอร์แล้วนะฮะในไฟล์นึงคือไฟล์นี้นี่เราเคยส่งไปแล้วคำสั่งเดียวกันเลยตัวนี้ผมไม่ใช้คำสั่งเนี้ยกรณีเดียวกันเลยนะฮะผมก๊อปมาเลย
แต่เราจะมาเจาะลึกกันว่ามันทำอะไรได้บ้างนะฮะเดี๋ยวผมขอลบไปตัวนี้เนี่ยแล้วกันที่มันคอมเมนต์ไว้เนี่ยเดี๋ยวแยกไปหมดอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้คือ time out ก็คือเวลาในการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์นะฮะถ้าหากว่าเน็ตมีปัญหา5,000นี่คือ5วินาทีมันก็จะออกจากการทำงานนี้นะฮะโอเคแล้วก็ตัว on load เนี่ยผมจะทำฟังก์ชันแยกไว้คือโยกจากตรงเนี้ยมาไว้ข้างนอกนะฮะจะได้แก้ไขง่ายๆผมตั้งชื่อเลย load success แล้วผมเอาทุกอย่างเนี่ยโยกมาไว้ในนี้ให้หมดผมก็เอาชื่อฟังก์ชันนี้มาวางแทนเท่านี้ตัวแปรข้างนอกก็สามารถคุยกับฟังก์ชันนี้รู้เรื่องแล้วนะฮะโอเคเพราะถ้าไปข้างในเนี่ยมันจะคุยกับตัวแปรข้างนอกไม่รู้เรื่องเอาล่ะผมจะเปลี่ยนตัว URL นะฮะในการเชื่อมไปเซิร์ฟเวอร์คือตัวนี้ตัวแปรปุ๊บแล้วก็ในการที่เราจะส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์ได้เนี่ยเราก็ต้องไปประกาศตัวแปรเพื่อที่จะให้คำสั่ง TI network create http client เนี่ยทำงานนะฮะซึ่งมันก็ต้องการตัวของฟังก์ชันที่เราสร้างไว้แล้วแล้วก็ property ต่างๆนะฮะแล้วก็ตรงตัว open เนี่ยเราจะเปลี่ยนจาก get เป็น post เพราะว่าเราจะส่งแบบ post นะฮะตัวที่ไปตามที่ URL ที่เราบอกคือตรงนี้เลยนะฮะแล้วส่วน send เนี่ย send เนี่ยเราสามารถ pass parameter ไปได้นะฮะเราจะพาสอะไรบางอย่างลงไปนั่นก็คือตัวของชื่อว่าไตเติ้ลแล้วกันแล้วก็เป็น value ที่เราได้พิมพ์ลงไปซึ่งเราจะเอาค่ามันไม่ได้เราก็ต้องอ้างอิงจาก ID นะฮะvalue อันดับแรกเลยผมจะต้องชัวร์ก่อนว่าก่อนที่มันจะขึ้นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยผมขอคอมเมนต์ก่อนนะฮะว่ามันมีค่าจาก input มาจริงหรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยววุ่นเลยนะฮะซวยเลยโอเคเดี๋ยวลองดูผมจะลอง alert ค่าของ title ก่อนว่ามันมาจริงไหมเช็คไปทีละขั้นนะครับอันนี้ผมเช็คก่อนไปที่เซิร์ฟเวอร์นะอย่างเช่นผมกรอกลงไปปุ๊บ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 โอเคมาจริงโอเคโอเคมาจริงนะฮะคราวนี้ผมจะเปิดคอมเมนต์ซึ่งพอเราคลิกปุ๊บมันจะวิ่งเข้าตรงนี้เลยปึ๊บวิ่งเข้าไปทำนะฮะตรงนี้ผมอันนี้มันจะเป็นการลูปตรงสกอร์ซึ่งผมไม่มีสกอร์อะไรเลยนะฮะก็คือไม่ต้องใช้อันนี้แต่ผมจะ alert ค่า response ออกมาโดยใช้คำสั่ง json.stringify เพื่อคลี่ตัว array ที่เป็น json ออกมานะฮะเอาล่ะเรามาดูกันว่าเวิร์กไหม test data จะเห็นว่ามันออกมาเป็นตัวแปรนะฮะที่เป็นชุด JSON array ชื่อว่า title แล้วก็ test data นะฮะซึ่งมันออกมาจากมันออกมาเป็นนี้ได้ยังไงนะฮะมาจากการ alert ในการ return จากฝั่งเซิร์ฟเวอร์มาซึ่งฝั่งเซิร์ฟเวอร์มีอะไรบ้างมีแค่นี้ครับ echo ค่า post ออกมานะฮะคราวนี้บอกว่าเฮ้ยแล้วรู้ได้ไงมันมาจากตรงนี้จริงผมก็จะลองต่อท้ายอะไรก็ได้ผมบอกว่าฟอร์มเซิร์ฟเวอร์นะฮะเดี๋ยวไม่ได้มันไม่เฟี้ยวผมจะสร้าง array ชุดหนึ่งarray ตัวนี้นะครับก็จะรับค่าตัว post ที่เป็นชื่อว่า data นะฮะเป็น array ซ้อน array อีกทีหนึ่งปุ๊บ msg message ผมจะบอกว่า
return from server แล้วผมก็ไปใส่คำสั่ง json encode เพื่อแพ็ก array จาก array ที่เป็น php นะครับให้เป็น array ของ json เอาล่ะผมเซฟฝั่งเซิร์ฟเวอร์ตัว emulator นี่ผมไม่ทำอะไรนะเดิมเลยนะโอเคแล้วผมส่งใหม่ๆเห็นไหมฮะจะมีตัว array ที่ชื่อว่า data แล้วก็เป็น message msg return from server นั่นหมายความว่าเราสามารถเอาตัวarray ที่ return กลับมาเนี่ยมาทำอะไรต่อก็ได้อย่างเช่นว่าเปิดไปหน้านู้นเปิดไปหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยครับเป็น new window ใหม่หรือว่าให้ alert ว่าfail หรือว่า submit ไปแล้วนะฮะแล้วก็มาอัดใส่ return เป็น message ได้หรือว่า return ค่า data post อย่างนี้ก็ได้นะฮะอย่างเช่นพวก login เลยพวกเนี้ยฮะเราต้องการค่าสมาชิกมาแล้วก็ไป query แล้วก็มาอัดเป็น pack array แล้วก็ return กลับมาได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างลองไปประยุกต์ใช้กันเองนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง example ง่ายๆซึ่งผมเชื่อว่านะถ้าหากว่าคนที่ออกแบบ database ออกมาแล้วเนี่ยสามารถคิดออกแล้วเฮ้ยเออเว้ยเราสามารถไปทำส่วนของฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้นะฮะในการทำโหลดสมาชิกได้แล้วโดยที่เราพอรีเทิร์นกลับมาเนี่ยเราเอา ID อ่ะมาใช้แทนเซสชันใน PHP ได้นั่นก็คือตัวของGlobal Variable นะฮะอย่างเช่นตัวนี้รีเทิร์นกลับมาก็เก็บไว้เลยเป็นข้อมูลที่ใช้ได้ทุกหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปต่อยอดได้นะครับจากบทเรียนนี้นะครับก็ลองประยุกต์ใช้กันดูนะครับผมแล้วถ้ามีอะไรที่ใหม่ๆหรือว่าคิดออกว่าจะสอนอะไรต่อดีเด็ดเดี๋ยวผมจะทำคลิปต่อเนื่องเลยนะครับผม